พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือเอ็กโซโดเล่ม4สัปดาห์ที่21โครงร่างการถือเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเจ้าปีละ3ครั้งเป็นแบบเล็งถึงการรับสุขอย่างครบบริบูรณ์ที่มีต่อพระเจ้าตรีเอกภาพในพระคริสต์วันพุธเลขอารบิก5ในฐานะขนมปังไร้เชื้อพระคริสต์ทรงมีไว้ให้เราดำเนินชีวิตคริสตจักรที่บริสุทธิ์หมดจดเอ็กโซโดบทที่12ข้อ16ข้อ18ถึงข้อ19วงเล็บ1ในคริสตจักรไม่ควรมีเชื้อในพระคัมภีร์ชี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงทุกสิ่งที่อยู่ในด้านลบเช่นหลักธรรมหรือภาคปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนการประพฤติที่ชั่วร้ายหรือสิ่งที่ผิดบาปวงเล็บ2เราต้องเป็นก้อนแป้งใหม่ในวงเล็บข้อ7ซึ่งก็คือคริสตจักรที่ประกอบไปด้วยผู้เชื่อทั้งหลายในด้านนิสัยใหม่ของพวกเขาเลขโรมัน3เทศกาลเก็บเกี่ยวเทศกาลสัปดาห์หรือเทศกาลเพนเทคอสต์เป็นแบบเล็งถึงการรับสุขที่มีต่อพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นซึ่งเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกเอ็กโซโดบทที่23ข้อ16กอโรมบทที่8ข้อ23เลขอารบิก1ตามแบบเล็งในพันธสัญญาเดิมนั้นผลสุกงอมรุ่นแรกเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นขึ้น1โครินธ์บทที่15ข้อ20ข้อ23ซึ่งได้ถวายแด่พระเจ้าในวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นโยฮันบทที่20ข้อ17ดังที่มีแบบเล็งโดยผลสุกงอมรุ่นแรกในเลวีติโกบทที่23ข้อ10ถึงข้อ11ซึ่งได้นำมาถวายแด่พระเจ้าในวันถัดจากวันสะบาโตซึ่งก็คือวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมัทธายบทที่28ข้อ1วงเล็บ1โรมบทที่8ข้อ23และ1โครินธ์บทที่15ข้อ23บ่งชี้ว่าพระวิญญาณ นั้นซึ่งเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกก็คือพระคริสต์ผลสุกงอมรุ่นแรกเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ที่อยู่ในการเป็นขึ้นและพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นนี้ก็คือพระวิญญาณ นั้นวงเล็บ2เทศกาลเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นแบบเล็งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมนั้นบ่งชี้ว่าพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นซึ่งเป็นการสำเร็จเป็นจริงแห่งเทศกาลเลี้ยงนี้ก็คือพระวิญญาณ นั้นวงเล็บ3พระวิญญาณ นั้นผู้เสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นผลสุกงอมรุ่นแรกซึ่งถูกถวายแด่พระเจ้าข้อกในพันธสัญญาเดิมถ้าไม่มีผลสุกงอมรุ่นแรกก็ไม่มีเทศกาลเก็บเกี่ยวส่วนในพันธสัญญาใหม่ถ้าไม่มีพระวิญญาณ นั้นก็ไม่มีวันเพนเทคอสต์ข้อขพระวิญญาณ นั้นผู้เสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์ก็คือการสำเร็จเป็นจริงของผลสุกงอมรุ่นแรกซึ่งนำมาถวายแด่พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมคือพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตข้อ45ขอเลขอารบิก2ในวันเพนเทคอสต์ในวงเล็บซึ่งถ้านับจากวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นก็คือวันที่50พอดีพระวิญญาณ นั้นซึ่งเป็นการไหลออกที่ครบบริบูรณ์แห่งพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นก็ถูกเทลงมาสู่คริสตจักรในวงเล็บกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4กรณีนี้บ่งชี้ว่าพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นทรงกลายเป็นพระวิญญาณ นั้นซึ่งเทลงมาบนตัวของผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์ให้พวกเขาได้รับสุขอย่างครบบริบูรณ์1โครินธ์บทที่15ข้อ45ข้อ2โครินธ์บทที่3ข้อ17สัปดาห์ที่21วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าข้อพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ23และไม่ใช่เท่านั้นแม้แต่เราทั้งหลายเองผู้มีพระวิญญาณ นั้นเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกภายในเราเองก็ยังคร่ำครวญเฝ้าจดจ่อคอยท่าฐานะแห่งบุตรคือให้ร่างกายของเราได้รับการไถ่1โครินธ์บทที่15ข้อ23แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับของแต่ละคนคือพระคริสต์ทรงเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกและต่อมาก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์ได้เสด็จมาใน1โครินธ์บทที่5ข้อ8เปิดเผยว่าพระคริสต์ทรงเป็นขนมปังไร้เชื้อที่จริงใจและสัตย์จริง
ในฐานะขนมปังไร้เชื้อพระคริสต์มีไว้เพื่อให้เราดำเนินชีวิตคริสตจักรที่บริสุทธิ์ในคริสตจักรไม่ควรจะมีเชื้อในพระคัมภีร์เชื้อเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสิ่งของด้านลบทุกอย่างเช่นหลักธรรมและภาคปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการประพฤติที่ชั่วร้ายและสิ่งที่เป็นความบาปต่างๆแม้เราจะไม่มีเชื้อเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แต่ตามตัวตนทางธรรมชาติของเรานั้นเราเต็มไปด้วยเชื้อคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าเรากินขนมปังที่ไร้เชื้อหรือกินขนมปังที่มีเชื้อกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดำเนินชีวิตพระคริสต์หรือดำเนินชีวิตด้วยตัวเราเองใน1โครินธ์บทที่5ข้อ7เปาโลกำชับเราให้ชำระเชื้อเก่าออกเสียเพื่อเราจะได้กลายเป็นก้อนใหม่เหมือนดังที่เราไม่มีเชื้อเลยเราจำต้องกลายเป็นก้อนใหม่ซึ่งชี้ถึงคริสตจักรที่ประกอบขึ้นด้วยผู้เชื่อทั้งหลายที่อยู่ในนิสัยใหม่ของพวกเขาเราคือผู้ที่ไร้เชื้อซึ่งอยู่ในพระคริสต์เราก็ควรจะดำเนินชีวิตของพระองค์ไม่ใช่ตามตัวของเราเองเลือกอ่านข่าวสารเทศกาลเลี้ยง7สัปดาห์พระบัญญัติบทที่16ข้อ9ถึงข้อ12หรือเทศกาลเพนเทคอสต์เป็นแบบเล็งถึงการรับสุขผลแรกของพระวิญญาณของพระคริสต์ที่เป็นขึ้นโรมบทที่8ข้อ23และคำอธิบาย1ในแบบเล็งของพันธสัญญาเดิมผลแรกเป็นเครื่องหมายเล็งว่าพระคริสต์ที่เป็นขึ้นวงเล็บเปิด1โครินธ์บทที่15ข้อ20ข้อ23และข้อ20คำอธิบาย2วงเล็บปิดถวายแด่พระเจ้าในวันแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในวงเล็บโยฮันบทที่20ข้อ17ซึ่งมีแบบเล็งโดยผลแรกที่ถวายแด่พระเจ้าในวันถัดไปของวันซาบาโตซึ่งก็คือวันแห่งการเป็นขึ้นในวงเล็บมัทธายบทที่28ข้อ1ในเลวีติโกบทที่23ข้อ10ถึงข้อ11ในวงเล็บเอ็กโซโดบทที่23ข้อ16คำอธิบาย1ทุกวันนี้ผู้เชื่อแทบทุกคนแม้แต่คนที่ไม่มีใจเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังรู้ว่าวันเพนเทคอสต์มีความเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นในวันเพนเทคอสต์ซึ่งเป็นการสำเร็จเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่ของเทศกาลเก็บเกี่ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาทว่าเทศกาลเก็บเกี่ยวในพันธสัญญาเดิมซึ่งเกี่ยวข้องกับผลสุกงอมรุ่นแรกในการเก็บเกี่ยวนั้นคล้ายกับจะไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณนั้นหากดูตามแบบเล็งวันเพนเทคอสต์มีความเกี่ยวข้องกับการถวายผลสุกงอมรุ่นแรกแด่พระเจ้าแต่ตามการสำเร็จเป็นจริงวันเพนเทคอสต์มีความเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระวิญญาณนั้นหากดูอย่างผิวเผินผลสุกงอมรุ่นแรกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนั้นแต่ถ้าเราเอาแบบเลงในพันธสัญญาเดิมมาเทียบกับการสำเร็จเป็นจริงในพันธสัญญาใหม่เราจะเห็นสิ่งที่บ่งชี้อย่างหนักแน่นว่าพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้เป็นขึ้นเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกก็คือพระวิญญาณนั้นสิ่งที่เป็นผลสุกงอมรุ่นแรกในด้านแบบเลงได้กลายเป็นพระวิญญาณนั้นในการสำเร็จเป็นจริงในโรมบทที่8ข้อ23กล่าวถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกผลสุกงอมรุ่นแรกในที่นี้จะต้องชี้ถึงตัวของพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกเพื่อการรับสุขและความอิ่มหนำของเราเรารู้ได้จาก1โครินธ์บทที่15ข้อ23ว่าพระคริสต์ทรงเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกจากนั้นในข้อ45ก็กล่าวว่าในการเป็นขึ้นพระคริสต์ผู้นี้ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตดังนั้นจริงๆแล้วพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกก็คือพระคริสต์นั่นเองแบบเล็งของเทศกาลเก็บเกี่ยวในพันธสัญญาเดิมบ่งชี้ว่าพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นก็คือพระวิญญาณนั้นที่อยู่ในการสำเร็จเป็นจริงแห่งเทศกาลนี้พระวิญญาณนั้นซึ่งเสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นผลสุกงอมรุ่นแรกซึ่งได้ถวายแด่พระเจ้าถ้าไม่มีผลสุกงอมรุ่นแรกในพันธสัญญาเดิมก็จะไม่มีเทศกาลเก็บเกี่ยวและถ้าไม่มีพระวิญญาณนั้นในพันธสัญญาใหม่ก็จะไม่มีวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณนั้นผู้เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์
ก็คือการสำเร็จเป็นจริงแห่งผลสุกงอมรุ่นแรกที่ถวายแด่พระเจ้าในพันธสัญญาเดิมผลสุกงอมรุ่นแรกเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ที่อยู่ในการเป็นขึ้นและพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นนี้ก็คือพระวิญญาณนั้นในวงเล็บบทเรียนชีวิตเอ็กโซโดหน้า850ถ้านับจากวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นวันเพนเทคอสต์ก็คือวันที่50พอดีในวันเพนเทคอสต์พระวิญญาณนั้นในฐานะการไหลออกที่ครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นได้ทรงชโลมลงบนคริสตจักรกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4นี่ชี้ให้เห็นว่าพระคริสต์ที่เป็นขึ้นได้ทรงกลายเป็นพระวิญญาณนั้นชโลมบนตัวผู้เชื่อของพระองค์เพื่อเป็นการรับสุขที่ครบบริบูรณ์ของเขา1โครินโธบทที่15ข้อ45 2โครินโธบทที่3ข้อ17เอ็กโซโดบทที่23ข้อ16คำอธิบาย1